เห็นแล้วอึ้งวันนี้นะคะจะพามาดูเหล็กไหลค่ะท่าศักดิ์สิทธิ์นะคะที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ครอบครองแต่ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะคะบางคนเนี่ยต้องไปหาถึงในถ้ำแต่ไม่ใช่ว่าทุกถ้ำจะมีด้วยค่ะแต่ที่เรามาวันนี้นะคะมีมากเป็นหมื่นๆชิ้นที่สำคัญนะคะไม่ใช่รูปร่างเป็นหินแบบนี้แต่ว่าแปลกพิสดารไม่เหมือนใครเลยค่ะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในสำนักป่าพระธรรมยานมุนีจังหวัดนครปฐมค่ะโดยที่นี่นะคะมีเหล็กไหลที่รวบรวมจากถ้ำต่างๆในประเทศไทยกว่า 10,000 ชิ้นตั้งแต่รูปร่างเป็นหินธรรมดาเป็นแก้วผลึกเงาๆแต่ที่เห็นแล้วอึ้งคือนี่เหล็กไหลที่มีรูปร่างเหมือนหลวงพ่อโตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเขาพระสุเมนพระศรีวลีและพระอริยสงฆ์อีกหลายองค์เลยค่ะซึ่งก็มีลักษณะของเนื้อเหล็กไหลที่ต่างกันออกไปด้วยถ้าเช่นนี้ไม่เคยปรากฏขึ้นมาในโลกแล้วปรากฏขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เราถึงอาตมาถึงมีเจตนาว่าเราต้องอนุรักษ์และสิ่งพวกนี้ไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังไว้ศึกษาและเรียนรู้ว่าถ้าเช่นนี้มีอยู่จริงมีภาวะเป็นจริงและมีรูปร่างที่แตกต่างกันจริงเพราะฉะนั้นเหล็กไหลเนี่ยมีมากมายยมตามความเชื่อระบุว่าเหล็กไหลก็จะกระจายอยู่ภายในถ้ำต่างๆซึ่งต้องไปทำการอัญเชิญมาและนี่คือภาพที่ถูกบันทึกในระหว่างการทำพิธีซึ่งอยู่ๆนะคะก็มีวัตถุคล้ายเหล็กไหลออกมาจากซอกหินบนเพดานถ้ำที่สูงกว่า30เมตรได้อย่างน่าเหลือเชื่อใช้การแสดงธรรมไปกล่าวสัจธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฟังว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ท่านรักษาไว้มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วเนี่ยอาตมาขอให้ปรากฏมาเพื่อประกาศธรรมของพระพุทธองค์ออกมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเช่นนี้มีอยู่จริงแล้วก็เทพมีจริงเทวดามีอยู่จริงเมื่อเทพมีจริงเทวดามีอยู่จริงก็ขอให้ปรากฏมาใหญ่ๆเพราะว่าจะได้ประกาศธรรมท่านคนส่วนใหญ่ที่ต้องการครอบครองเหล็กไหลนะคะพอเชื่อว่าจะคลั้งนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าซึ่งในความจริงแล้วนะคะเหล็กไหลก็เป็นเพียงเครื่องรางยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนกับพระเครื่องทั่วๆไปนี่แหละค่ะไม่มีอะไรที่เหนือหลักกรรมไม่อยู่เลยภายใต้เหนือกฎแห่งกรรมไปได้ถ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงโยมจะมีวิเศษขนาดไหนเมื่อกรรมให้ผลแล้วก็ต้องแหวกว่ายแล้วก็หลีกเล่นให้กรรมให้ผลแม้ผู้ที่มีเหล็กไหลมากมายไม่ใช่ไม่ตายตายหมดไม่ใช่ที่มีประสบอุบัติเหตุตามกรรมตามวิบากประสบหมดเพราะฉะนั้นไม่มีถ้าศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ที่จะรักษาบุคคลผู้เป็นคนชั่วคนเลวทรามคนไม่มีศีลธรรมลูกดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ไม่อาจสู้การคิดดีทำดีได้แน่นอนค่ะ